สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยเงื่อนไขคนละครึ่งเฟส2เพิ่มปุ่มในแอปเป๋าตังค์ให้เฟสแรกกดยืนยันรับ500หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่30/2563โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2และโครงการคนละครึ่งระยะที่2โดยโครงการคนละครึ่งระยะที่2แบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เป็น2กลุ่มประกอบด้วย1ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมไม่เกิน10ล้านคนจะได้รับสิทธิ์มงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ500บาทในวันที่1มกราคม2564ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิ์ที่มีอยู่เดิม 3,000 บาทเท่ากับมีวงเงินรวม 3,500 บาทสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31มีนาคม2564และ2ผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เกิน5ล้านคนจะได้รับสิทธิ์วงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาทสำหรับใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม64โครงการคนละครึ่งระยะที่2จะมีการเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่2ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่5ล้านคนกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิมผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2563เป็นต้นไปในระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่2ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งระยะแรกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่2ได้ไหมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ